แต่ว่าการจะไปเจาะบังเกอร์ของอิหร่านนั้นเรียกได้ว่ามันก็ไม่ได้หมูนะฮะเหมือนแต่ก่อนคือแต่ก่อนนั้นฮะระบบป้องกันภัยอากาศของอิหร่านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบาบางมันแตกต่างกว่าในปัจจุบันนี้ครับเพราะว่าอิหร่านนั้นมีระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศที่ถูกใช้งานกันอย่างหลายๆประเภทครับเพราะฉะนั้นหากอิสราเอลจะมีการเข้าไปโจมตีคลังแสงด้านของนิวเคลียร์ก็แปลว่านั่นคือการเปิดสงครามนะครับเพราะว่าปฏิบัติการเที่ยวบินนั้นคงจะต้องปฏิบัติการในหลายๆเที่ยวบินอย่างน้อยที่สุดก็คือเที่ยวบินแรกครับก็จะเกี่ยวข้องกับการไปจัดการระบบป้องกันภัยอากาศของอิหร่านทั้งหมดเมื่อระบบป้องกันภัยอากาศของอิหร่านเริ่มอ่อนแอลงครับทีนี้ก็จะกลายเป็นว่าอิสราเอลก็สามารถเข้าครองน่านฟ้าของอิหร่านได้ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางก็จะโฟกัสไปที่การสู้รบหรือว่าปฏิการการตอบโต้การเอาคืนที่มาจากฝั่งอิหร่านต่ออิสราเอลณขณะนี้ครับหลังจากที่อิหร่านนั้นมีการเปิดฉากโจมตีอิสราเอลก็เบ็ดเสร็จไปแล้วครับจนกระทั่งเหตุการณ์ที่มันอัปเดตล่าสุดก็คือว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลัง IRGC ได้มีการออกมากล่าวว่าพวกเขาจะไม่มีเจตนาที่จะไปโจมตีต่อหรือว่าจะมีการเปิดฉากไปโจมตีในรอบที่2อิหร่านนั้นขอยุติการโจมตีแต่เพียงแค่นี้ครับเพราะว่ามันก็เป็นการเอาคืนในกรณีที่อิสราเอลเนี่ยครับส่งเครื่องบินรบแบบ F-35ไปทำการบอมสถานกงสุลในซีเรียการโจมตีของอิหร่านในครั้งนี้นะครับอิหร่านก็ต้องการจะสื่อให้เห็นว่าอิสราเอลนั้นกำลังล้ำเส้นแดงก่อนพวกเขาจึงมีความจำเป็นจะต้องทำการตอบโต้เพื่อให้อิสราเอลนั้นได้รู้ว่าการกระทำของอิสราเอลแบบนี้นะครับอิหร่านเนี่ยไม่พอใจซึ่งมันก็เหมือนเป็นการมาเล่นศักดิ์ศรีกันครับระหว่างทั้งสองฝ่ายหลังจากที่ผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับก็เคยมีการกล่าวว่าพวกเขาจะต้องทำการลงโทษอิสราเอลอย่างแน่นอนจนกระทั่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันที่13เมษายนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ามันเป็นข่าวช็อกสำหรับใครหลายคนที่ต้องการจะสื่อไปถึงว่าอิหร่านนั้นคงไม่กล้าฮะที่จะเปิดฉากโจมตีตรงต่ออิสราเอลพวกเขานั้นก็คงจะต้องสั่งการไปยังกลุ่มนักรบตัวแทนนะครับเช่นกลุ่มฮิซบัลเลาะห์หรือแม้แต่กลุ่มฮูตีแล้วก็มีกลุ่มนักรบที่มีถิ่นฐานอยู่ในอิรักแล้วก็ที่ซีเรียเนี่ยต้องทำการเคลื่อนไหวในการโจมตีแต่ว่าการโจมตีที่มันเกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนวันที่13เมษายนที่ผ่านมานั้นมันก็ฉีกคำคอรหาที่มาจากนักวิเคราะห์ทั้งหลายว่าอิหร่านนั้นก็ไม่ได้มีความเกรงกลัวในฝั่งของอิสราเอลนะครับพวกเขาก็ต้องการโจมตีตรงแต่ว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับอิหร่านเนี่ยเอาคืนอย่างหนักมากครับถ้าเราจะมองในแง่ของการใช้อาวุธอิสราเอลมีการส่งเครื่องบินขับไล่ติดตั้งขีปนาวุธ6ลูกนั้นถ้าหากว่าจะมีการคาดเดากันแล้วครับอย่างมากเลยฮะก็คงใช้เครื่องบินรบแบบ F-35 ไม่เกิน2ลำบางทีอาจจะลำเดียวได้ซ้ำไปนะครับทำการไปบอมสถานกงสุลด้วยความแม่นยำอิสราเอลมีความแม่นยำในการโจมตีค่อนข้างจะสูงมากครับแต่ว่าในขณะที่อิหร่านได้ดำเนินการครับยิงขีปนาวุธทิ้งตัวผสมประสานกันกับการใช้ขีปนาวุธร่อนนะครับรวมถึงโดนชายเฮด136ก็เข้าบุกโจมตีท่านผู้ชมครับเชื่อไหมฮะว่าแรงงานที่มาจากอิหร่านเขาบอกว่าการโจมตีครั้งนี้นะฮะอิหร่านเนี่ยนะครับต้องระดมกำลังขีปนาวุธแล้วก็โดนนะครับมากกว่า300ลำและข่าวดังกล่าวนั้นก็เกิดมาจากสื่อของอิหร่านโดยตรงที่ได้มีการกล่าวอ้างแต่ว่าในฝั่งของอิสราเอลบอกว่าปล่อยมาเพียงแค่200ลูกครับซึ่งมันก็มีความแตกต่างกันทางด้านของผู้บัญชาการกองกำลัง IRGC ของอิหร่านนั้นก็ได้มีการออกมากล่าวว่าการลงโทษนี้ก็ได้รับการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพวกเขาก็กล่าวขอบคุณพระเจ้าในความพยายามของกองกำลัง IRGC แล้วก็ความช่วยเหลือที่มาจากกองกำลังอื่นๆที่สามารถให้ปฏิบัติการครั้งนี้มันลุล่วงไปได้ดีซึ่งเขาก็ได้เห็นการปฏิบัติการครั้งนี้อย่างสมบูรณ์แบบ 100% แล้วก็กล่าวด้วยว่าปฏิบัติการครั้งนี้มันยุติลงแล้วครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของพวกเขาและเขาเองนั้นก็ไม่ตั้งใจที่จะปฏิบัติการทหารต่อไปและพร้อมก็กล่าวเตือนว่าหากอิสราเอลเนี่ยนะครับมีการเอาคืนอิหร่านเมื่อไหร่ปฏิบัติการครั้งต่อไปมันจะหนักขึ้นกว่านี้ครับคือทางด้านของอิหร่านนั้นก็ต้องการข่มขู่ไปในฝั่งของอิสราเอลนะครับว่าหากมีการเข้ามาเล่นงานคืนพวกเขาก็จะทำการโจมตี
เป็นวงกว้างครับซึ่งคราวนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงฐานทัพทางทหาร2หรือ3แห่งดังที่มีการโจมตีมาก่อนแต่อาจจะโจมตีในพื้นที่อื่นๆมันก็เหมือนกับในกรณีที่อิสราเอลนะครับก็เคยมีการออกมาขู่อิหร่านว่าหากว่ามีการล้างแค้นเมื่อไหร่นะฮะอิสราเอลเนี่ยก็บอกว่าเขาพร้อมครับที่จะส่งเครื่องบินขับไล่เช่น F-35 หรือว่า F-15 ณขณะนี้นะครับติดตั้งพวกขีปนาวุธร่อนก็ไปทำการบอมเน้นเลยครับโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะน่าลุ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะอเมริกาเองนั้นก็ต้องการให้โครงการนิวเคลียร์ในฝั่งของอิหร่านมันเป็นศูนย์ครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วครับมันก็จะกลายเป็นหอกข้างแค่ให้แก่สหรัฐหรือแม้แต่ในฝั่งของอิสราเอลเพราะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ครับนโยบายผู้นำของสหรัฐหรือแม้แต่แนวทางของหน่วยงานความมั่นคงนั้นก็ต้องการไปลดทอนความสามารถด้านของนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วถ้าหากว่าอิสราเอลนั้นได้มีการใช้โอกาสในลักษณะเช่นนี้นะฮะมีการก็ไปเอาคืนอิสราเอลก็ต้องมีการวางแผนการโจมตีครั้งใหญ่คงต้องมีการใช้เครื่องบินขับไล่ประเภท F-15 จำนวนหลายลำแล้วก็มีการติดตั้งพวกขีปนาวุธประเภทเจาะบังเกอร์ใต้ดินซึ่งมันก็จะต้องมีการส่งเครื่องบินแต่ว่าการจะไปเจาะบังเกอร์ของอิหร่านนั้นเรียกได้ว่ามันก็ไม่ได้หมูนะฮะเหมือนแต่ก่อนคือแต่ก่อนนั้นฮะระบบป้องกันภัยอากาศของอิหร่านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบาบางมันแตกต่างกว่าในปัจจุบันนี้ครับเพราะว่าอิหร่านนั้นมีระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศที่ถูกใช้งานกันอย่างหลายประเภทครับเพราะฉะนั้นหากอิสราเอลจะมีการเข้าไปโจมตีคลังแสงด้านของนิวเคลียร์ก็แปลว่านั่นคือการเปิดสงครามนะครับเพราะว่าปฏิการเที่ยวบินนั้นคงจะต้องปฏิการในหลายๆเที่ยวบินอย่างน้อยที่สุดก็คือเที่ยวบินแรกครับก็จะเกี่ยวข้องกับการไปจัดการระบบป้องกันภัยอากาศของอิหร่านทั้งหมดเมื่อระบบป้องกันภัยอากาศของอิหร่านเริ่มอ่อนแอลงครับทีนี้ก็จะกลายเป็นว่าอิสราเอลก็สามารถเข้าครองน่านฟ้าของอิหร่านได้ครับท่านผู้ชม